ากจะให้ยาบ็อบบี้ต้องเตรียมยาก่อนเคลือบกระเพาะครึ่งเม็ดกระตุ้นให้อยากอาหารเดี๋ยวก็กินได้นะลูกนะเมื่อวานกินหมูไปชิ้นเล็กๆใช่ไหมวันนี้ไม่รู้จะได้กินอะไรเดี๋ยวเอาอะไรล่อดีเอาไก่นะเดี๋ยวเอาไก่ให้ล่อมีไก่ในตู้เย็นอันนี้ยาบำรุงเลือดเพราะว่าบ๊อบบี้อันนี้ให้คนทางบ้านรู้นะก็บ๊อบบี้เป็นหมาแก่มากมันอายุ12ปีแล้วตอนนี้เป็นโรคไตจะเล่นมุกไปหาหัวจามเป็นโรคไตกับเลือดเป็นพิษอยู่แล้วคนที่บ้านก็อพยพไปแล้วตอนนี้ก็เลยเหลือแต่หมา5ตัวกับแมว3ตัวแล้วน้ำก็กำลังจะท่วมมาแล้วกรรไกรนี่แบบโคตรสารพัดประโยชน์อะแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้ครบหรือเปล่าใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ดีนะใช้ได้อยู่20บาทซื้อจากบิ๊กซีลาดพร้าวนี่ไอ้ลูลูเนี่ยใส่ยาได้เน่เน่เน่ใส่ยาแล้วก็ได้ครึ่งเม็ดพอดีเป๊ะยาบำรุงประสาทซื้อมาเมื่อกี้มาจากอีกร้านหนึ่งไม่ใช่ร้านดั้งเดิมก็ใช้ได้เหมือนกันจะถูกกว่ามาลูกเอ้ยเล่นแล้วได้แล้วแป๊บนึงนะบ๊อบบี้เดี๋ยวก่อนโอเคป่วยก็ต้องแดกยาสิครับนะครับนิดเดียวนิดเดียวบ๊อบบี้สู้สู้ว่าปิดสู้สู้ไม่ยังเหลือ2เม็ดเก่ง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 นะกินยาจะได้หายเร็วๆนะครับบ๊อบบี้ครับอ่ะปากสิแสบอันสุดท้ายแล้วมาแล้วมาแล้วได้แล้ว1 2ไอ้เจ็บนิ้วโอเคกินยาเสร็จแล้วก็ให้น้ำไปสัก 3-4 หลอดก็เลยจับกินน้ำเองเลยดีใจอ่ะอ้อยเนาะกินเสียนะหมดกินเลยเลยอันนี้เพิ่งทำเมื่อเย็นก็กั้นปั๊มน้ำไว้เครื่องปั๊มน้ำแล้วเดี๋ยวต้องใช้พวกกระถางกับพวกถุงทรายถุงดินอะไรมาใส่หน่อยส่วนอันนี้ที่ทำด้วยกันอันนี้ติดเพิ่มไปแล้วติดถุงดำไว้เดี๋ยวพอน้ำมาก็จะได้ใช้ได้เลยแล้วก็เอากระถางกับพวกถุงดำมาวางเหมือนกันโอเคนะนี่ตอนนี้บ๊อบบี้ออกมาแป๊บเดียวเนี่ยออกมาแป๊บเดียวได้กองนี้แล้วปุ๋ยลามกแล้วกลับมาให้น้ำเกลือบ๊อบบี้นะจากที่เคยให้น้ำเกลือหลายๆทีมันมีปัญหาที่ต้องทำกัน2คนแล้วก็ยังลำบากอยู่เพราะว่ายังจัดอะไรทุกอย่างไม่พร้อมเวลาทำตอนแรกอันนี้ก็พยายามให้พร้อมก็มี2อันเลยมีดึงสายน้ำเกลือให้มันอยู่ในจุดที่ไม่ลากพื้นมันจะได้น่าจะดูดี
อันนี้เดี๋ยวไว้เช็ดให้มันเปียกๆก่อนที่จะเสียบเข็มเข้าไปส่วนอันนี้อันเยอะๆหน่อยเอาไว้ตอนเสียบเข็มแล้วแล้วก็ปกให้เข็มอยู่หน่อยนึงชุดน้ำเกลือก็มันเป็นชุดเดียวกับของคนนะครับตอนนี้เหลือเข็มอยู่2อันหมอบอกว่าทุกครั้งต้องเปลี่ยนเข็มมีแมงสาบแปลว่าน้ำใกล้ท่วมแล้วมันหนีขึ้นมาไป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 เข็มเอามาเสียบกับปลายน้ำเกลือเสียบแล้วเราก็ต้องไล่อากาศก่อนเดี๋ยวค่อยเช็ดต้องไล่อากาศฉีดให้น้ำออกมาเลยเรียบร้อยโอเคคนที่ดูอยู่ที่ทางบ้านนะครับที่เพิ่งมาเปิดดูหรือยังไงวันนี้จริงๆวิดีโอนี่ทำให้น้องดูเพราะว่าน้องกับที่บ้านก็พูดซ้ำก็อพยพไปหมดแล้วก็ทำให้ดูว่าอยู่ก็ยังดูแลหมาดูแลอะไรได้เนาะแล้วก็ต้องจับเนื้อขึ้นมาดูว่าจุดไหนที่ดึงออกมาแล้วมันมีช่องว่างระหว่างหนังกับไอ้เนื้อข้างในเนี่ยเราจะได้แทงเข็มเข้าไปซึ่งตอนนี้ได้ตรงนี้นี่แถวนี้โอเคแล้วเช็ดให้มันสะอาดหน่อยก่อนจะแทงเข็มเข้าไปโอเคได้จุดแล้วคราวนี้เป็นช่วงสำคัญมากเพราะต่อจากนี้จะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือเข็มต้องแทงขึ้นไปถ้าแทงขึ้นไปเราก็ต้องอย่างนี้อยู่เฉยๆนะนิ่งๆนะเห็นแล้วนะครับต้องรีบปล่อยน้ำก่อนเร็วต้องรีบปล่อยก่อนแต่ว่าเรายังแทงเต็มเข็มไม่ได้เราต้องแทงให้ได้ครึ่งเข็มพอแล้วเรารีบปล่อยเกลือรีบปล่อยน้ำเกลือให้มันเข้าไปจนบวมน้ำเกลือสักหน่อยนึงก่อนเราถึงจะเสียบเข็มตามไปได้ให้หมดอันนี้หมอสอนมาก็คงจะกลัวว่ามันจะไปโดนอะไรหรือเปล่าต้องพยายามงัดเข็มโอเคคราวนี้เราก็ต้องเบาน้ำเกลือบ้างแล้วเพราะผมกลัวว่ามันจะให้เร็วไปหรือเปล่าคราวนี้ก็มาที่ติดอีกกูติดไว้ก่อนตรงนี้อยู่เฉยๆนะลุงนะคราวนี้ก็ต้องดูน้ำเกลือหมอบอกว่าให้น้ำเกลือครั้งละ500ซีซีแล้วเคยมีปัญหาก็คือน้ำเกลือมันจะมี2ด้านมีเขียนว่า closed กับ open มันจะมีตัวเลขที่มันลดไม่เหมือนกันในกรณีนี้เราใช้ฝั่งโค้ชที่มันมีเขียนตั้งแต่1,900 800 700 600ซึ่งตอนนี้ถ้าทำให้ถูกมากถ้าวางให้มันตรง
ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ750 750เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้สักประมาณไม่ใช่750เลยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ650หรือ700นี่แหละ650ลบไป300ก็รู้สึกว่าถ้าให้500แล้วเหมือนกับว่ามันหนาวอ่ะอาจจะรับไม่ค่อยไหวก็เลยให้แค่300เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันลดลงมาถึงประมาณ350หลายๆคนที่บางทีก็เลี้ยงหมาแต่นึกว่ามันเป็นอมตะมันไม่คงไม่เคยตายหรือว่าตายไม่ได้เพราะยังไม่เคยเห็นมันตายก็ต้องคิดใหม่เห็นเขาเขียนกันบ่อยๆว่าหมายิ้มหัวเราะแล้วร้องไห้แล้วน้อยใจอะไรเป็นเนี่ยมันก็จริงอยู่แต่ถ้าเราเลี้ยงมันดีๆเราก็รักมันน้อยใจมันเป็นเหมือนกันไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่ต้องไปหรอกได้ยังวะย่าโอเคได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะถอนเข็มออกเชี่ยฮะเฮ้ยลืมเรียบร้อยลูกเก่งมากโอ้โหน้ำตุงเลยเจ๊ดเดี๋ยวเข็มโดนนอนกับลูกเดี๋ยวเอาผ้ามาให้ถึงแทนอ่ะห่มก่อนปิดกล้องนะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับนี่ตัวเล็กจูดี้ดูขี้ดิอันนี้หน้าห้องผมเองชื่อน้ำผึ้งเนาะ